นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minutes นาทีลงทุนนะครับวันนี้พุธที่20พฤศจิกายน2562โสพลณวรัตนาพงศ์ครับและธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะเข้ามาทักทายกันได้ที่เพจของสำนักข่าวไทยเลยนะคะเช้าวันนี้เรายังคงไลฟ์เช่นเคยนะคะเพจสำนักข่าวไทยหรือว่าเพจของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็แชร์เราไปพร้อมกันด้านล่างนี้คือเซตโซเชียลมีเดียค่ะครับผมแล้วก็ถ้าอยากดูการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวันก็ไปได้ที่ settrade.com แล้วก็ Facebook settrade club นะครับวันนี้ขออภัยที่มาช้ากว่าที่แจ้งไว้แจ้งว่าจะมา 9:33 แต่ว่าเราเลยมาถึง36แล้วก็ไปกันเร็วๆเลยก็แล้วกันครับดาวโจนส์กันเลยนะคะปิดลบไปซะแล้วค่ะเพราะว่าประกาศผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีมี2บริษัทค้าปลีกใหญ่ๆของสหรัฐที่ผลประกอบการต่ำกว่าคาดอย่างตัว Home Depot แล้วก็ Kohl's Corp นะคะตัวดาวโจนส์ลงไป 102.2 จุด S&P 500ลง 1.85 จุดและ Nasdaq บวกมาได้ค่ะ 20.73 จุดนะคะตลาดเองก็ได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนอีกด้วยโดนัลด์ทรัมป์เอาอีกแล้วค่ะขู่ว่าจะเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกหากสหรัฐและจีนยังคงไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าค่ะขณะที่นายแกรี่โคนอดีตหัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจประจำทำเนียบขาวบอกนะครับว่าเขาเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินหน้าเรียกเก็บภาษีสินค้าจากจีน15ธันวาถ้าทั้ง2ฝ่ายยังไม่สามารถทำข้อตกลงร่วมกันได้และก็เชื่อว่าสงครามการค้ากำลังส่งผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐเขาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกเพื่อช่วยเหลือภาคการเกษตรของสหรัฐที่ถูกผลกระทบจากการที่จีนใช้มาตรการตอบโต้สินค้าจากสหรัฐมีข้อมูลจากสำนักข่าว CNBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนไม่มีความเชื่อมั่นต่อการเจรจาการค้ากับสหรัฐครับโดยนางสาวยูนิสหยุนซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของ CNBC ทวิตข้อความบอกว่าแหล่งข่าวจากรัฐบาลบอกว่าทางการปักกิ่งไม่เชื่อมั่นต่อการเจรจาการค้าครับและจีนไม่พอใจที่ประธานาธิบดีทรัมป์ออกมาบอกว่าจะไม่มีการยกเลิกการเก็บภาษีสินค้าต่อสินค้าจีนจีนมองว่าทั้งสองฝ่ายเคยคุยกันไปแล้วกลยุทธ์ในตอนนี้ก็คือเจรจาแต่ว่าต้องรอครับเพราะว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการถอดถอนประธานาธิบดีและก็การเลือกตั้งในสหรัฐด้วยนะครับมาดูฝั่งของเฟดกันบ้างนะคะประธานเฟดนิวยอร์กพอใจกับนโยบายการเงินและก็อัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ค่ะนั่นก็คือในจอห์นวิลเลียมส์ประธานธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่เป็นอยู่ที่สาขานิวยอร์กนะคะบอกว่ารู้สึกพอใจแต่ว่าเฟดควรพร้อมที่จะดำเนินการในเชิงรุกเพื่อรับมือกับภาวะทรุดตัวของเศรษฐกิจที่คาดไม่ถึงเขามองว่าตัวเลขในประเทศเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐยังอยู่ในภาวะที่แข็งแกร่งอย่างมากขณะที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 2% ซึ่งเป็นระดับเป้าหมายของเฟดแล้วก็ส่งสัญญาณพักวงจรการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในขณะนี้ด้วยนะคะไปต่อกันที่หุ้นทางฝั่งยุโรปกันแล้วกันนะครับหุ้นทางยุโรปติดลบลงไปนะครับยังกังวลกับเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอยู่ครับฟุตซี่ร้อยของลอนดอนบวกขึ้นมาได้นิดนึง 16.1 จุดนะครับในขณะที่ตลาดหุ้นของเยอรมันนะครับบวกขึ้นมาได้ 14.12 จุดมี CAC 40ของฝรั่งเศสนะครับติดลบไป 20.73 จุดปรับตัวลงเมื่อคืนนี้สำหรับ CAC 40ของฝรั่งเศสหลังจากการซื้อขายผันผวนนะครับก็มีแรงกดดันเรื่องความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนนักลงทุนก็ชะลอการเข้าลงทุนส่วนเรื่องของอังกฤษนะครับหัวหน้าพรรค Brexit ซึ่งสนับสนุนให้อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปบอกนะครับว่านายบอริส จอห์นสันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษมีแนวโน้มจะชนะการเลือกตั้ง12ธันวาคมนี้โดยพรรคอนุรักษนิยมจะมีเสียงข้างมากในสภาเงินปอนด์แข็งค่าครับหลังจากที่หัวหน้าพรรค Brexit บอกว่าไม่ส่งสมาชิกไปแย่งเก้าอี้พรรคอนุรักษนิยมด้วยครับคุณผู้ชมคะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันร่วงลงแรงเลยค่ะทั้ง2ตลาดนะคะ WTI ลงไปถึง 3% กว่านะคะหรือว่า1.84 เหรียญต่อบาร์เรลค่ะไปดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นตัวน้ำมันดิบเบรนท์เองก็ร่วงลงไป 2.5% เลยน้ำมันดิบดูไบนะคะฝั่งของเอเชียอันนี้จะดีเลย์กว่าตลาดอื่นๆก็จะลงไปเพียงแค่95เซนต์ที่ตลาดนิวยอร์กปิดร่วงไปกว่า 3% ก็เกี่ยวกับความกังวลเรื่องภาวะน้ำมันล้นตลาดค่ะมีผลสำรวจสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่4โดยโพลของ S&P Global Platts นะคะระบุว่าสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,500,000 บาร์เรลรวมทั้งรายงานว่ารัสเซียอาจจะไม่ปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลงอีกในการประชุมโอเปกซึ่งจะจัดขึ้น 5-6 ธันวาคมนี้แต่จะสนับสนุนให้โอเปกและพันธมิตรขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตในอัตราเดิมต่อไปค่ะ
รอดูตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐคืนนี้4:30 นะครับแล้วก็รอดูวันที่5ธันวาคมซาอุดิอาระเบียจะประกาศเรื่องของ IPO สำหรับหุ้นซาอุดิอารามโคเป็นครั้งแรกนะครับส่วนราคาน้ำมันบ้านเราเช้าวันนี้ครับกลุ่มดีเซลทุกชนิดขึ้นไป40สตางค์ต่อลิตรเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอลยังคงเดิมหลังจากมีการปรับราคาไปก่อนหน้านี้นะครับราคาขายปลีกที่ว่านี้ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นครับต่างจังหวัดอาจจะแพงกว่านี้หน่อยนะคะใช่ครับค่ะไปต่อที่ราคาทองเลยมีคุณผู้ชมบอกว่าหุ้นร่วงแบบนี้ทองขึ้นหรือเปล่าขึ้นนะคะที่ตลาดโคเม็กซ์ค่ะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนธันวาคมตลาดฝั่งสหรัฐอเมริกาทองเพิ่มขึ้นมา2.40 เหรียญต่อออนซ์นะคะปิดที่1,474.30 เหรียญต่อออนซ์ค่ะได้รับปัจจัยหนุนจากคำสั่งซื้อสินค้าปลอดภัยมากขึ้นและหลังจากที่ตลาดหุ้นร่วงลงแต่ก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะเพราะว่าการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สกัดแรงบวกของตลาดไว้ค่ะส่วนกลับมาฝั่งทองคำบ้านเราเนาะไปทีละนิดทีละนิดค่ะเพิ่มขึ้นได้50 บาทต่อบาททองคำครับโดยที่ทองคำแท่งขายออกอยู่ที่บาทละ21,050 บาทและทองคำรูปพรรณขายออกอยู่บาทละ21,550 บาทเงินบาทบ้างนะครับทรงตัวอยู่30.19 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐตามเรื่องสงครามการค้ากันต่อครับมองกรอบค่าเงินบาทวันนี้ไว้30.15 บาทถึง30.25 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับเท่าที่ดูก็ยังไม่ค่อยมีปัจจัยบวกเท่าไหร่เลยนะคะใช่ครับพอมาสรุปปัจจัยบวกลบกันแล้ววันนี้ฝั่งแดงดูจะมากกว่าฝั่งเขียวแล้วค่ะฝั่งที่เป็นปัจจัยบวกนะคะก็คงเป็นเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐอาฮิตัวเลขยังแข็งแกร่งอยู่นะคะเงินเฟ้อใกล้ 2% อย่างที่ประธานเฟดนิวยอร์กบอกไปแต่ว่าฝั่งปัจจัยลบบรรยากาศไม่ค่อยดีเอเชียวันนี้เปิดมาก็แดงนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐดิ่งลงยุโรปก็ปิดลบทรัมป์ค่ะกลับมาครูเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนอีกแล้วน้ำมันดิ่งนะคะรวมถึงทองคำกลับมาเป็นบวกค่ะเปรียบเทียบปัจจัยบวกและปัจจัยลบไปพร้อมๆกันสำหรับการลงทุนในเช้าวันนี้อีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับมีข้อมูลมาฝากกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของทุนนะครับทุนโครงการงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนประจำปี2562นะครับทางกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือว่า Capital Market Development Fund หรือ CMDF เชิญชวนคนที่สนใจร่วมพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของตลาดทุนไทยยื่นสมัครขอรับทุนโครงการงานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาตลาดทุนประจำปี2562ตั้งแต่วันนี้จนถึง30 ธันวาคม 2562เลยนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารการยื่นขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือว่า www.cmdf.or.th นะครับ /grant/grant แล้วก็ขีดกลาง announcement หรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้นะครับ02-009-9999ครับสับลงทุนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของภาษีค่ะที่เราทุกคนควรทำอันนี้บอกตัวเองด้วยนะคะก็คือ tax plan แผนภาษีนั่นเองค่ะในวัยที่มีรายได้มั่นคงมีภาระภาษีมากขึ้นการวางแผนภาษีก็จะช่วยให้เราเสียภาษีได้อย่างถูกก็ใช้ประโยชน์จากมาตรการประหยัดภาษีที่รัฐบาลมอบให้อย่างเต็มที่นะคะย้ำว่าปีนี้ยังซื้อ LTF RMF กันได้อยู่ปีสุดท้ายของ LTF แล้วสิ้นปีอย่าลืมซื้อกันนะคะนะครับเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาดูกันบ้างว่าข้อมูลดีๆจากงานเซตอินดัสทรีใครที่ไม่ได้ไปเราเก็บข้อมูลบางส่วนมาฝากกันครู่เดียวกลับมาคุยกันนะครับนาทีลงทุนสนับสนุนโดย Trust เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growthอย่างที่เคยคุยกันนะครับว่าในงานเซตอินดัสทรีสัปดาห์ที่แล้วมีงานสัมมนาและมีมุมมองของโบรกเกอร์ที่น่าสนใจหลายต่อหลายเรื่องวันนี้เอามุมมองของทิสโก้กับ DBS Vickers มาฝากกันไปเริ่มต้นกันที่มุมมองต่อตลาดหุ้นไทยในปี63กันก่อนนะครับมุมของคุณวิวัฒน์เตชะภูลผลรองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิคของบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ครับมองว่าเอาช่วงที่เหลือของปี62ก่อนทิสโก้ยังมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นไทยนะครับโดยที่เป้าหมายค่าต้าดัชนีน่าจะอยู่ 1,650 ถึง 1,680 จุดเพราะว่ามีปัจจัยบวกสนับสนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติมองว่าก็มีโอกาสที่เงินทุนจะไหลออกจากตลาดตราสารหนี้แล้วกลับเข้าหุ้นไทยที่ยังถือว่าอันเดอร์เพอร์ฟอร์มอยู่ครับและก็จะมีแรงซื้อหุ้นทั้งกองทุน LTF IMF อีกประมาณสัก 25,000 ถึง 35,000 ล้านบาทส่วนมองปีหน้าทิศทางปี63ตลาดหุ้นไทยน่าจะดีกว่านี้ครับ
แนวโน้มตลาดหุ้นในปีหน้าเรามองว่าตลาดน่าจะขึ้นไปทดสอบไฮของปีนี้นะครับที่ 1,750 จุดเรายังคาดหวังว่าจะมีฟันโฟลว์ไหลออกจากตราสารหนี้นะฮะซึ่งเดิมตอนนี้อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแล้วไหลเข้าตลาดหุ้นนะฮะวันนั้นถ้าเราไปดูในช่วง5ปีเกือบ6ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าต่างชาติขายสุทธิไปแล้วนะครับก็ประมาณ 650,000 ล้านบาทในขณะที่กองทุนในประเทศเป็นคนซื้อสุทธิไปประมาณ เกือบ 500,000 ล้านบาทนะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้ปีหน้ากองทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิได้อยู่ในระดับประมาณ 50,000 ถึง 100,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นเราก็มองตลาดหุ้นปีหน้าน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นบวกกับถ้าเราดูเฉพาะไตรมาส1ของทุกๆปีนะฮะอันนี้ไปดูค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีปรากฏว่าผลตอบแทนไตรมาส1ของทุกปีเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณ 5-6% ถ้าเทียบแล้วก็เท่ากับเซตอินเด็กซ์ขึ้นประมาณ80-90 จุดนะฮะจากระดับปัจจุบันนั่นก็คือในช่วงไตรมาส1เรามองว่าตลาดยังคงดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนำซื้อหุ้นตั้งแต่ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็อาจจะถือหุ้นถึงช่วงไตรมาสที่1เพื่อรับเงินปันผลนะฮะส่วนฟันโฟลว์ที่เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยกลุ่มที่จะเข้ามานะครับก็แน่นอนครับเนื่องจากว่าเม็ดเงินมันค่อนข้างเยอะก็ต้องดูหุ้นตัวใหญ่ก่อนนะฮะตัวใหญ่ก็จะมีกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะธนาคารพาณิชย์ตอนนี้ราคาก็ลงมาเยอะราคาต่ำสุดในรอบเกือบ5ปีนะครับก็จะมี BBL K Bank SCB นะครับที่ราคาต่ำกว่า Book Valueนะฮะแล้วก็บางท่านก็อาจจะกังวลเรื่อง NPL จะเพิ่มขึ้นนะฮะขอเรียนว่าถ้าเราดูจากเมื่อกี้ที่ฉายภาพตราสารหนี้ไปแล้วเนี่ยพอร์ตของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่นะฮะก็จะมีพอร์ตการลงทุนในตราสารหนี้ไว้เยอะนะครับโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลเพราะว่าความเสี่ยงต่ำนะฮะเพราะนั้นพอร์ตพวกนี้เขาสามารถที่จะขายทำกำไรออกมาได้ครับถ้าเกิดบอททอมไลน์เขาดูไม่ค่อยดีนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เราก็เลยไม่ค่อยห่วงเพราะว่าพอร์ตการลงทุนเขายังกำไรค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะอาจจะขายมาเพื่อโปะการตั้งสำรองพวก NPL ที่เพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจ3ตัวแรกก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะฮะกลุ่มสื่อสารเราชอบAdvance กับ InTouch นะครับเนื่องจากว่าการเติบโตดีนะฮะเงินสดในมือเยอะแล้วก็จะมีการประมูล 4G ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะฮะก็ชอบ2ตัว Advance กับ InTouch นะฮะข้ามมาในกลุ่มพลังงานนะครับพลังงานที่เป็นฟอสซิลเราชอบปตท.นะครับเนื่องจากว่าคาดว่าปีหน้าปตท. OR อาจจะเริ่มเข้าตลาดนะครับซึ่งอาจจะอันนี้จะทำให้เกิด value added ในหุ้นปตท.สูงขึ้นนะฮะข้ามมาอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ราคาหุ้นต่ำสุดในรอบ4ปีแล้วก็จ่ายปันผลดีนะฮะในกลุ่มนี้ท็อปพิกของเราก็จะมี4ตัวนะครับก็จะมี Land and House Q House AP แล้วก็สุภาลัยนะครับส่วนแนวโน้มระยะสั้นๆในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้เนี่ยเรามองว่าหุ้นที่จะมีเข้า MSCI เนี่ยจะเป็นหุ้นที่ได้ผลประโยชน์นะครับที่เรามองก็จะเป็นตัวบีกริมกับGPSC นะฮะไปอีกงานหนึ่งอันนี้เป็นงานเสวนาสร้างความยั่งยืนสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนในยุค disruption ซึ่งคุณอภาพรแสวงพักผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยบอกนะครับว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลายธุรกิจหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ก็ทยอยปิดสาขาและปรับลดพนักงานไปมากกว่า 4.6% เพราะว่าเทคโนโลยี disruption นะครับธุรกิจที่มองว่าเป็นดาวร่วงนะมีอะไรบ้างร่วงนะก็คือธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมครับธุรกิจสิ่งพิมพ์ธุรกิจ CD DVD ไม่เห็นละเคเบิลทีวีฟรีทีวีธุรกิจบริการโทรศัพท์พื้นฐานไม่เห็นน้อยลงนะครับธุรกิจร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ตธุรกิจธนาคารพาณิชย์ธุรกิจให้เช่าพื้นที่พาณิชย์ธุรกิจที่ใช้แรงงานมากๆอย่างเช่นหัตถกรรมการเกษตรแบบดั้งเดิมแรงงานมันจะหายากขึ้นแล้วก็จะแพงขึ้นแล้วก็ธุรกิจพลังงานดั้งเดิมอย่างเช่นถ่านหินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือดาวร่วงซันเซ็ตนะมีฟรีทีวีนี่ใจแป้วเลยนะใช่แต่ก็ต้องยอมรับความจริงมาดูฝั่งดาวรุ่งกันบ้างนะคะดาวรุ่งพุ่งแรงที่อาจจะเป็นโอกาสในการลงทุนของคุณผู้ชมได้ด้วยค่ะอย่างเช่นธุรกิจค้าปลีกออนไลน์สื่อดิจิตอลทั้งหลายจะมาแทนที่บรรจุภัณฑ์โลจิสติกนะคะช่วงนี้และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสมาร์ทโฟนโรบอทไอทีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะถัดมาเป็นพวกธุรกิจยาและเวชภัณฑ์รวมไปถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยคลีนฟู้ดเนาะธุรกิจโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์นะคะอันนี้บ้านเราโดดเด่นมากต่างประเทศก็มาใช้
มาฝั่งของธุรกิจปิโตรเคมีแต่ต้องเป็นปลายน้ำนะคะรวมถึงธุรกิจพลังงานทางเลือกธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ถ้าจะเป็นธุรกิจเฉพาะด้านพวกภาคบริการทั้งหลายเนี่ยแนะนำท่องเที่ยวการศึกษาการเงินกฎหมายเสริมสวยเป็นต้นค่ะจากบล. DBS Vickers ค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในหุ้นต้องมองให้ออกว่าธุรกิจไหนเป็นดาวรุ่งเป็นดาวร่วงที่สำคัญคือมองว่านักลงทุนต้องถามตัวเองก่อนครับว่าจะลงทุนไปเพื่ออะไรแล้วก็วางแผนให้สอดคล้องกับเป้าหมายแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนด้วยฟังคำอธิบายจากคุณอาภาพรเพิ่มเติมกันนะครับเชิญครับคือในแง่ของการลงทุนเนี่ยเราต้องวางแผนนะคะวางแผนว่าเราจะลงทุนเพื่ออะไรวัตถุประสงค์เป็นแบบไหนนะคะเพื่อความมั่นคงในอนาคตหรือเราจะลงทุนแบบระยะสั้นเพื่อเทรดดิ้งอันนี้เราก็ต้องเอาให้ชัดเพราะวิธีการบริหารจัดการพอร์ตมันไม่เหมือนกันนะคะอันนี้อันที่สองก็คือว่าในเรื่องของการลงทุนเราต้องศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเล่นสั้นเล่นยาวยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ในสิ่งที่เราจะลงทุนนะคะแล้วก็อันที่สามคือเราต้องรู้จักความการยอมรับความเสี่ยงของตัวเองได้ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้มากเราก็อาจจะเทรดดิ้งหรือว่าลงทุนในหุ้นที่ผันผวนได้มากนะแต่ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยเราก็จะต้องเลือกลงทุนหุ้นที่มีความเสถียรหรือว่าเหวี่ยงน้อยอาจจะให้แคปิตอลเกนไม่เยอะแต่มีปันผลดีในระยะยาวอะไรแบบนั้นค่ะในช่วงตลาดหุ้นลงแบบนี้นะคะก็ต้องหาหุ้นที่มั่นคงให้เรารู้สึกมีจิตใจที่มั่นคงมากขึ้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้าฟังดูทั้งก่อนหน้านี้ที่ไปที่งานเสวนาของเซตเอ็นดิซิตี้ที่เราคุยกันเรื่อง3 D นะ DR DW Derivative วันจันทร์ที่ผ่านมาได้คุยกับทางคุณอ้วนคุณณัฐพลคำถามเครือจากยวนต้าแล้วเมื่อสักครู่นี้ฟังจากคุณอาภาพรทุกคนจะพูดเหมือนกันว่าให้ถามตัวเองให้ดีก่อนนะคุณว่าลงทุนไปเพื่ออะไรวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วเอาวัตถุประสงค์นั้นค่อยๆมาปรึกษาคนที่มีความเชี่ยวชาญหาความรู้มาประกอบแล้วค่อยตัดสินใจลงทุนว่าเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดบ้างมันจะย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นพื้นฐานสุดท้ายก็คือว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนเราควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเพราะบางทีบางคนอาจจะไม่จำเป็นต้องไปลงทุนในหุ้นเลยก็ได้หมายถึงหุ้นเป็นตัวไปลงทุนเป็นกองทุนก็ได้ไปลงทุนเป็นทองคำก็ได้ขึ้นอยู่กับว่านักลงทุนแต่ละคนซึ่งไม่มีความเหมือนกันเนี่ยเราเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนอย่างไรบ้างอันนี้ต้องกลับมาที่ตัวเองจริงๆจะรีบใช้เงินเร็วๆนี้หรือว่าจริงๆถือไปได้อีก5 ปี 10 ปีเลยใช่ใช่ใช่เหมือนกับที่หลายๆคนลงทุนในทองคำคุณผู้ชมของเราใน Facebook Live หลายคนก็คุยเรื่องทองคำเข้ามาอย่างวันนี้ตอนช่วงต้นของรายการเราก็มีเห็นคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราไปดูกันหน่อยไหมว่าเข้ามาพูดคุยอะไรกันยังไงบ้างนะครับเพราะว่าหลายคนลงทุนในทองคำซึ่งอาจจะเหมาะสมกับการลงทุนประเภทความเสี่ยงของตัวเองก็ได้นะครับคุณณัฐวุฒิถามเลยว่าวันนี้จะหลุด 1,600 ไหมแต่เมื่อกี้ฟังทิสโก้คือปีหน้าให้ 1,750 แล้วมีความหวังมากๆนะคะเพจของสำนักข่าวไทยนะคะเชิญชวนเข้ามาดูกันใครที่เข้ามาดูไม่ทันก็แชร์ไว้ก่อนได้เดี๋ยวถ้าจบรายการนี้ท่านก็จะสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะสวัสดีทุกท่านยังคงเห็นคอมเมนต์เช่นเคยใครเข้ามาบ่อยๆ Facebook ก็จะขึ้นเป็นท็อปแฟนเลยนะคะเราปิดท้ายกันที่หุ้นเอเชียกันหน่อยครับไปดูว่านิเกอีกครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาตัวเลขเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยไหวเลยค่ะลงไป173จุดเลยนะคะตอนนี้กลับมาเรื่องเดิมอีกแล้วก็คืออ้าวมีความไม่แน่นอนเรื่องสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนเพราะโดนัลด์ทรัมป์ขู่จะเรียกเก็บภาษีเพิ่มด้วยนะคะจากจีนอีกครั้งหนึ่งแล้วซึ่งรอบถัดไปนี่คือ15 ธันวาคมนะคะครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐอเมริกากับจีนเข้ามาคือมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวซินหัวออกมานะครับบอกว่าโฆษกประจำสำนักงานกิจการฮ่องกงและมาเก๊าออกมาคัดค้านและก็ประณามการที่วุฒิสภาของสหรัฐได้ผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงใช่อันนี้ก่อนหน้านี้สภาล่างตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วอันนี้คือวุฒิสภาผ่านแล้วผ่านแล้วแสดงว่าเหมือนสหรัฐจะเข้ามาแทรกแซงการประท้วงของฮ่องกงได้หรือว่าจะเป็นการปูทางให้สหรัฐประกาศคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อฮ่องกงหรือไม่อย่างไรบ้างอันนี้ยังต้องตามดูแต่แน่นอนว่าจีนแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนนะครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาเดิม 9:30 เหมือนเดิมวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ